ทเดย์ทอล์กสนับสนุนโดยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind wanting to start again ครับก็สู่ช่วงแซทเดย์ทอล์กนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณพีรพลลาวหะเสรีกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทฟาร์มคิดดีจำกัดเป็นเจ้าของขนมขบคิดขบเคี้ยวต่างๆเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับคุณพีรพลสวัสดีครับสุวรรณขนมอะไรนะฮะขนมกรอบธรรมดาเนี่ยครับที่เด็กๆเรากินกันอ่ะใช่ครับขนมขบเคี้ยวขนมขบเคี้ยวครับตลาดมันใหญ่ไม่ใช่เหรอตลาดใหญ่ครับแล้วคู่แข่งเยอะโอ้เยอะมากๆแล้วทำไมคุณพีรพลคิดทำอ่ะเริ่มใช่ไหมฮะเริ่มแบรนด์นี่เริ่มได้ปีกว่าๆครับแบรนด์ขนมขบขนมขบคิดใช่ครับโอเควิธีคิดของเราก็คือว่าเราอยากอยู่ในตลาดที่มีการบริโภคอยู่แล้วแต่เราสร้าง product ที่แตกต่างครับจุดที่เราทำให้แตกต่างก็คือมีเรื่องราวของทั้งวัตถุดิบทั้งกระบวนการผลิตทั้งวิธีดีไซน์ตัวผลิตภัณฑ์ครับเพราะนั้นเราเรียกว่าขนมขบคิดนั่นน่ะสิผมก็จะถามทำไมต้องขบคิดมันผ่านการขบคิดมาก่อนที่จะกลายเป็นขนมขบเคี้ยวที่จะเป็นมิตรต่อผู้บริโภคพวกมันฝรั่งทอดอะไรที่ผมชอบกินในถุงต่างๆเนี่ยมันไม่ปลอดภัยเหรอครับมันก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราคิดว่าเราอยากจะทานอาหารที่มันบั่นทอนสุขภาพเราน้อยลงเนี่ยเราก็จะต้องพิถีพิถันในการเลือกทานมากมีคนเตือนผมเหมือนกันบอกเพราะว่ามันใส่เกลือเยอะใส่น้ำตาลเยอะใส่อะไรเยอะผงชูรสครับผงชูรสไขมันเยอะมากมันถึงอร่อยไงนั่นสิครับนั่นเป็นประเด็นที่ทำให้เรารู้ว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำให้แตกต่างเนี่ยสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่มันเกินความจำเป็นสำหรับอาหารที่เราทานร่างกายเราร่างกายมนุษย์ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นก็เลยคิดขนมนี้ใช่ครับก็นอกจากนั้นเรายังเลือกวัตถุดิบในบ้านเราขึ้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์โอเคครับผมอยู่ในตลาดตรงนี้เนี่ยวัตถุดิบหลักก็คือแป้งสาลีครับมันก็มีแรงบันดาลใจว่าเอ๊ะทำไมเราอยากจะเอาข้าวไทยเนี่ยมาทำขนมขบเคี้ยวบ้างในรูปแบบที่ไม่ได้แตกต่างจากขนมขบเคี้ยวที่ทำจากแป้งสาลีอันแรกคือสุขภาพครับสุขภาพเนี่ยมันสุขภาพยังไงทำไมมันถึงเป็นสุขภาพต้องเรียนอย่างนี้ว่าระหว่างนี้เรากำลังก้าวไปสู่อาหารที่เป็นสุขภาพแบบเต็มร้อยอะนะฮะครับงั้นระหว่างในขั้นตอนตรงนี้เนี่ยผมค่อยๆเปลี่ยนแปลงจากสูตรขนมเดิมซึ่งคนคุ้นเคยเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนเอาตัวที่มีประโยชน์เช่นข้าวไทยเข้าไปเริ่มทดแทนแป้งสาลีบางส่วนมันเป็นทั้งข้อเด็ดและข้อด้อยนะฮะในข้อด้อยของเขาก็คือว่าเขาไม่มีความหนืดความเหนียวเป็นแป้งสาลีเพราะนั้นการทำขึ้นรูปจะลำบากการทำขนมมันโปรเซสตามมาครับความยุ่งยากตามมาแต่ข้อดีของเขาก็คือว่าข้าวไทยเนี่ยโปรตีนต่ำมากๆหรือเรียกได้ว่าไม่มีก็ได้ที่เราจะคุยกันง่ายๆนะครับเพราะอันนี้ก็คือคอนเซปต์หลักก่อนถูกต้องเปลี่ยนทั้งทำให้มันมีสุขภาพดีกับสุขภาพด้วยและเป็นของไทยด้วยใช่จะควบคู่กันไปตลอดใช่ครับนี่กระบวนการผลิตผมจะมั่นใจได้ไงว่าคุณพีรพลไม่ได้ระหว่างทางไม่ได้ใส่อย่างอื่นเข้าไปให้มันน่ากินในส่วนของเราเองเนี่ยเนื่องจากคอนเซปต์ตอนตั้งโรงงานของเราเนี่ยเราชัดเจนเลยว่าเราจะทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมด้วยกระบวนการที่ไม่ใช่กระบวนการแบบปัจจุบันพยายามจะล้ำสมัยให้ได้คิดข้ามไปเลยครับเขาเทรนด์โลกมันก็ไปทางนั้นจริงๆนะครับมันเป็นเป้าให้เราเดินเข้าไปหาไงฮะจะตั้งโจทย์ยากเกินไปหรือเปล่าคุณพีรพลโจทย์ง่ายมันก็ไม่ท้าทายนะครับ แล้วมันก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างอะไรเลยครับแต่ถ้าโจทย์มันยากเนี่ยมันทำให้เรามีความมานะที่จะเดินแล้วมันก็ระหว่างทางจะเกิดความแตกต่างขึ้นในงานที่เราทำแล้วมันแตกต่างในมุมมองของผู้บริโภคไหมล่ะผมว่ามีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆครับอย่างน้อยในร้านค้าที่เราเสนอสินค้าเข้าไปเนี่ยนะฮะในกลุ่มที่เป็นอาหารสุขภาพเขาก็รู้นะครับว่าขนมพวกนี้มันมีแป้งมีน้ำตาลมีน้ำมันอยู่แล้วฮะแต่ว่ามันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เขายอมรับได้ในระบบของขนมนะฮะก่อนจะนั่งคุยกับคุณพีรพลผมได้อ่านที่คุณพีรพลเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าทำเรื่องวิจัยเยอะใช่ครับเหตุที่ผมเน้นเรื่องของการวิจัยเนี่ยเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าสิ่งที่เราทำนั่นเป็นสิ่งแปลกใหม่นะครับแล้วก็ข้าวไทยจะมาทำเป็นขนมปังกรอบเนี่ยที่ผ่านมาไม่เคยมีประวัติว่าทำได้แต่ถ้าทำเป็นขนมปังที่ไม่ได้อาศัยความกรอบนะฮะอันนั้นเนี่ยพอทำได้อยู่แล้วอย่างเช่นเค้กหรือว่าเป็นขนมปังปอนอย่างเงี้ยนะพอทำได้อยู่แล้วนุ่มๆได้ครับแต่พอเป็นขนมปังกรอบเพราะว่าเราบอกว่าเราจะเทียบกับแครกเกอร์ที่เป็นสากลครับมันมีเรื่องของเลเยอร์ของขนมมีเรื่องของเท็กซ์เจอร์ของเขาซึ่งปกติแล้วขนมข้าวไทยเนี่ยทำไม่เคยทำได้แต่นี่อร่อยนะเนี่ยแต่นี้ผมบอกตรงๆนะในฐานะที่กินไอ้ขนมพวกนี้เยอะฉันรู้ว่าไม่ดีกับสุขภาพหรอกครับมันไม่มีรสเค็มๆแบบถูกครับแบบแม้กระทั่งขนมปังแครกเกอร์ของฝรั่ง
บางอันนี้ก็จะมีเค็มๆนิดๆอันนี้จะไม่มีเลยแต่กินแล้วรู้สึกมันแหมไม่อยากโฆษณาแทนเลยนะแต่กินแล้วรู้สึกมันธรรมชาติจริงๆอ่ะครับคือเราก็เอาไขมันออกมากที่สุดเท่าที่จะมากได้อีกอย่างนึงก็คือเวลาที่เราดูขนมของไม่ว่าจะไทยหรือต่างชาตินะฮะถ้าเห็นผิวมันเงาเนี่ยโปรเซสสุดท้ายของเขาก็คือการสเปรย์น้ำมันลงไปนั่นเองครับมันมีผลในเรื่องของรสชาติด้วยแล้วก็มีเรื่องของรูปลักษณ์ของเขาด้วยที่น่าทานครับแต่ว่าผมตัดโปรเซสนี่ออกหมดเลยอ๋อแต่ก็ดูดีก็ดูโอเคนี่เราพยายามจะให้เห็นเท็กซ์เจอร์ที่เป็นธรรมชาติในนี้จะเห็นมีจุดๆดำๆขาวๆอะไรเนี่ยนะฮะเป็นธัญพืชของไทยทั้งนั้นยกตัวอย่างเช่นอย่างข้าวที่เราใช้อยู่ชนิดนึงคือข้าวเหนียวดำเนี่ยฮะบนข้าวเหนียวดำมีสารที่เคลือบอยู่สารสีม่วงเนี่ยฮะซึ่งมันมีแอนตี้ออกซิแดนต์มีอะไรอีกเยอะแยะเลยซึ่งปกติแล้วเนี่ยในข้าวต่างชาติเราจะไม่ได้ใช้ตัวนี้แป้งสาลีเราไม่มีตัวนี้แต่พอเราเข้าไทยมาใช้มันมีโอกาสที่จะได้รับสารนี้เข้าไปด้วยแล้วก็ตรงนี้มาบดใช้คุณพีรพลที่จะต้องถามก็คือว่าหลายคนเนี่ยผลิตอยากที่ตัวเองอยากทำซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีคอนเซปต์ดีแต่ในตลาดเนี่ยผมก็ต้องถามตรงๆว่าตลาดอาหารสุขภาพเองแค่ตลาดอาหารสุขภาพเองเชลฟก็เลือกไม่ถูกแล้วครับแล้วพอจะเป็นตลาดขนมกรุบกรอบเนี่ยคุณพีรพงษ์ตั้งใจจะไปถึงตรงไหนมันจะคู่สู้กับเขาไหวหรือเปล่าก็เรียนตรงๆว่าตอนนี้เราก็ฝ่าฟันอยู่นะครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วผู้บริโภคยังเลือก1ความอร่อยความคุ้นเคยที่เคยทานรสชาตินะฮะ2คือเรื่องของราคาครับ2อันนี้เป็นหลักเลยนี่จุดที่เราเริ่มต้นที่จะแนะนำสินค้าของเราเนี่ยเราก็เลยเริ่มที่แบบตลาดที่เป็นนิชหน่อยคือให้มั่นใจเลยว่าผู้บริโภคกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเขาเริ่มยอมรับผมก็ได้ขยายต่อได้นิชที่ผมว่าก็คือเราไปในตลาดที่เป็นอาหารสุขภาพตอนนี้อยู่ที่ไหนบ้างนะครับ Golden Place okay. Lemon Farm ครับร้านสบายใจคือคนที่เดินเข้าร้านพวกนี้ก็แน่นอนละคือเลือกตั้งใจมาอยู่แล้วเลือกสรรอยู่แล้วแล้วก็พร้อมที่จะยอมจ่ายเพิ่มขึ้นนิดนึงนิดนึงใช่ครับแล้วเขาก็จะดูว่าสิ่งที่เขาได้ไปคุ้มหรือเปล่าครับถ้าเห็นการซื้อซ้ำเนี่ยมั่นใจได้เลยผมถามราคาได้ไหมอย่างครับกระป๋องเนี้ยเท่าไหร่นะถ้าอย่างเป็นแนวคุกกี้เงี้ยก็คือระหว่างบน55บาทแล้วก็ถ้าเป็นแนวแครกเกอร์อย่างเงี้ยนะครับแนวแครกเกอร์เป็นก็คือ45บาทแต่ก็ต้องคนก็ต้องรู้คือต้องให้ผู้บริโภครู้ใช่ไหมครับใช่ครับมันมีคุณค่ามากขึ้นอย่างไรถูกผมพูดตรงๆเพราะถ้าเกิดไปถ้าเป็นเด็กๆลูกหลานแล้วไม่ได้สอนกันเนี่ยครับขนมถุงละ5บาท10บาทก็ซื้อได้นะใช่ครับได้ปริมาณอาจจะเท่าๆกันครับแล้วก็อิ่มเหมือนกันอิ่มเหมือนกันครับแต่ไม่ได้เขาไม่รู้ว่าเขาทานอะไรเข้าไปครับคุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นคนเลือกให้เพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็น SME ที่ทำอย่างเงี้ยครับก็ต้องเหมือนกับใช้คำว่าได้ไหมให้สอบให้ข้อมูลไปด้วยเรียกว่าความรู้ไปด้วยผมกับทีมงานสอนหนังสือไปด้วยเดินสายกันเลยฮะเดินสายในการแนะนำสินค้าตาม exhibition ต่างๆล่าสุดก็คืองาน Thaifex ที่เพิ่งผ่านมาเดือนพฤษภาคมเนี่ยฮะงานอย่างเงี้ยฮะเราไปเปิดเชลฟ์ของเราเองแล้วก็แนะนำสินค้ากับลูกค้าเล่าแบบที่ผมเล่าตรงเนี้ยฮะอย่างนี้เลยแล้วลูกค้าก็เริ่มมีแรงบันดาลใจที่เออผลิตภัณฑ์คุณมันไม่เหมือนคนอื่นจริงๆนะแล้วก็รสชาติเนี่ยเขาก็แรกๆเขาก็รู้สึกอึดอัดนิดนึงที่จะทานแต่ว่าพอเราบอกว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนี้นะตัวนี้เป็นขนมหลายคนบอกว่าพูดสั้นๆง่ายๆเลยปังปี๊บใช่ฮะใช่เรายอมรับเลยว่ารูปลักษณ์มันคือปังปี๊บครับแต่เราทำเนื้อหาให้แตกต่างในนี้เราจะเห็นรูปสัตว์ก็จริงแต่มันผสมไปด้วยข้าวกล้องงอกมันผสมไปด้วยผักโขมผักตำลึงเงี้ยฮะแล้วมันมีผงปรุงรสเหมือนกันแต่ผงปรุงรสตรงเนี้ยไม่มีผงชูรสคือถ้าผมมีลูกหลานก็อยากจะให้กินอย่างนี้มากกว่าที่ไปกินขนมนั่นสิครับนั่นเป็นการตัดสินใจของผู้บริโภคแล้วฮะก็ต้องเลือกทางนี้ละต้องเลือกทางนี้ใช่ครับตลาดจะไปต่างประเทศไหมไปครับในเชิงการตลาดเนี่ยถ้าเกิดคนผู้ชมที่เขาทำ SME อยู่อะไรพวกเนี้ยเขาอยากจะรู้ว่าคุณวีรพลคิดอย่างไรในการที่จะคิดว่ามันจะทะลุตลาดได้เนี่ยวาง product อย่างเงี้ยตัว packaging ตัวอะไรคิดยังไงอันดับแรกเลยนะฮะคือเริ่มจากตัวเราก่อนอันนี้ได้ประสบการณ์กับตัวเองนะฮะธุรกิจนี้4ปีผมต้องอยู่กับมันแบบเช้าจนถึงมืดแล้วขึ้นมาก็เจออีกปัญหาเยอะแยะมากเลยที่จะทำให้เราบอกว่าทำไมเราไม่ทำแบบที่คนอื่นเขาทำกันยี่ห้อเพิ่งปีครึ่งใช่แต่มาทำมาแล้วแต่เราทำงานตรงนี้เนี่ยงานวิจัยก็หมดไปเป็นปีแล้วฮะครับเราอยู่ในโลกของการถูกท้าทายทั้งจากสังคมและตัวเราเองตลอดเวลาเพราะนั้นเราต้องมีจุดยืนมั่นคงมากๆโดยการมองให้เห็นเลยครับว่าเป้าที่เราจะไปข้างหน้าเนี่ยอีก1ปี2ปี5ปีข้างหน้าหรือ10ปีไม่แน่เนี่ยเราจะเป็นใครในวันนั้นต้องมีความมุ่งมั่นในความมุ่งมั่นที่คุณอยากจะทำเพราะฉะนั้นอันนี้ห้ามเปลี่ยนห้ามเปลี่ยนคุณต้องสร้างอะไรที่มันจะไกลฝันแล้วต้องห้ามเปลี่ยนครับถ้าไม่อย่างนั้นคุณจะกลายเป็นแค่
ถ้าคุณคิดว่าคุณจะทอดปลาท่องโกขายคุณก็แค่เป็นหนึ่งในไม่รู้กี่หมื่นร้านของปลาท่องโกซึ่งวันหนึ่งเขาจะย้ายไปซื้อร้านอื่นก็ได้หรือร้านข้างๆเปิดขึ้นมาเนี่ยคุณสู้เขาไม่ได้แหละแต่ถ้าคุณมีความมุ่งมั่นว่าอย่างเช่นคุณบอกนโยบายคุณชัดเจนหรือคุณเปลี่ยนน้ำมันทุกกี่ชั่วโมงนะแล้วคุณก็ติดป้ายประกาศเลยเพราะเรื่องนี้มันเคลมกันได้ผู้บริโภคเห็นว่าเฮ้ยคุณมีความตั้งใจเขาจะสนับสนุนคุณเองนะฮะนั่นก็ผมก็แนะนำว่าถ้าคุณไม่อยากเล่นเกมใหญ่คุณเล่นเกมเล็กลงแต่อย่าเปลี่ยนความตั้งใจเพราะความตั้งใจก็จะสะท้อนออกมาในเชิง marketing ทั้งหมดถูกเงินทุนครับคุณพีระพลสมมติคุณพีระพลอาจจะสะสมมาจากเธอทำธุรกิจเก่าหรืออะไรก็ตามแต่สมมติผมเป็น SME ไม่มีเงินทุนอ่ะทำไงตรงนี้ผมตั้งแต่เริ่มธุรกิจผมเดินเข้าไปนี่กลับมาเรื่องงานวิจัยนะผมรู้ว่าเราตัวเล็กแต่ถ้าจะทำงานใหญ่ใช้ทุนครับผมหาเลยว่าในหน่วยงานรัฐบาลเนี่ยหน่วยไหนที่สนับสนุนเรื่องของผมอยากทำงานวิจัยไงสนับสนุนให้เราทำงานวิจัยผมเดินเข้าไปหาโดยที่ไม่รู้อ่ะมีแต่โจทย์ไปปรากฏว่าหน่วยงานหนึ่งที่ผมคุ้นเคยมากตอนนี้เลยคือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสกว.สกว.ครับสกว.ได้รู้จักอาจารย์ที่เป็นผู้ประสานงานเราก็นั่งคุยกันเลยว่าเรามีเป้าหมายอยากทำเงี้ยก็เลยได้รู้ว่าจริงๆสกว.สนับสนุนทุนให้ตั้ง 70% ของงบประมาณโครงการถ้าเราทำโครงการสัก 200,000 เขาจ่ายให้เรา 140,000 คือถ้าไอเดียเราได้เนี่ยเขาให้เลยใช่ครับแต่ว่าเขาไม่ได้ทำงานให้เรานะเราต้องเป็นผู้ทำด้วยเพราะเราต้องเป็นคือต้องทำงานกันเป็นทีมแน่นอนเขาคงไม่มาทำให้คุณคุณต้องทำใช่ไหมใช่คือเราก็อาศัยโรงงานเครื่องจักรคนของเราแต่งานในภาควิชาการภาคที่เป็นลึกลงไปทางเทคนิคเนี่ยสามารถที่จะจ้างอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆของไทยเนี่ยนะฮะที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ลงมาเพราะตรงนี้เป็นตัวที่สำคัญที่สุดผมอาจจะมีความคิดแต่ผมไม่มีเงินไปทำวิจัยให้แน่ใจว่าความคิดของมันถูกครับหน่วยงานเหล่านี้จะช่วยเราได้ได้เลยฮะที่ผมยกตัวอย่างคือสกว.สวทช.ว.ว.ว.ช.เยอะมากแล้วทุกที่คือมีทุนของเขาอยู่อีก10ปีมองตัวเองอยู่ที่ไหน10ปีเราจะมีสินค้าที่เป็นกลูเตนฟรีปราศจากแป้งสาลีกระจายไปในภูมิภาคทางยุโรปครับแล้วก็ represent ความเป็นไทยก็มาจากข้าวไทยครับครับณวันนี้เรามีสูตรนั้นแล้วเราเป็นหนึ่งใน25โรงงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าไปประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารสุขภาพครับแล้วผมใช้ตัวกลูเตนฟรีตัวนี้ครับเข้าไปประกวดอยู่โอเคขอให้โชคดีครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับนั่นก็คือคุณพีระพลเลาหะเสรีกุลนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทฟาร์มคิดดีจำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์ขนมขบคิดและอันนี้เป็นยี่ห้อคริปส์ ETC ครับนะครับหาซื้อได้ตามให้โฆษณาอีกที Golden Place Lemon Farm ครับผมครับร้านสบายใจร้านหาสุขภาพครับร้านหาสุขภาพเดินเข้าไปได้เลยลองหาชิมดูนะครับครับขอบคุณอีกทีครับขอบคุณมากครับครับและช่วงหน้านะครับพบกับ Book Club และ OTOP Update ครับ